สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูปะกัดป่าภูเรือครับอันนี้ก็ฟอร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเคลื่อนยันโตไม่สุดนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก็เป็นปลาจำนวนหนึ่งนะครับพอดีโหลปลาเนี่ยที่ใช้สำหรับฟอร์มปลาเนี่ยมีไม่เยอะมีแค่ไม่กี่ใบเองครับที่เหลือก็อยู่ในฐาน5ลิตรแบบนี้ครับก็จะเอาบางส่วนมาให้ดูก่อนครับนี่ก็เป็นภูเรือหมดเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่มาพองกลางครับอายุปลาก็3เดือนนี่ละกำลังจะเข้า4เดือนครับเดี๋ยวรอดูตอนที่มาพองก่อนตัวนี้เริ่มละอันนี้เนี่ยถ้ามันได้อายุเนี่ยมันก็จะหามโพนะเพราะว่าพ่อที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นหามโพครับมาดูตัวนี้ครับนี่ตัวนี้พอแล้วครับก็ปากกาปลาคุเรียนเนี่ยมันก็คล้ายๆปากกาปลาแก้มแดงครับแต่ว่ามันก็คนละสายกันนะอย่าเข้าใจผิดมีไอ้หลายจุดที่แตกต่างจากแก้มได้เยอะเลยครับนี่ก็สายเนี่ยกำลังสวยเลยครับนี่เห็นไหมเพื่อนอายุเนี่ยยังน้อยอยู่นะคือก็ผมเนี่ยมันโฟกัสไม่ค่อยได้อะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนี่ครับก็ปากกาปลาเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันนะนี่ก็มีขายอยู่นะครับตอนนี้ก็มันเป็นปลาที่กำลังขึ้นฟอกครับก็ราคาไม่ได้แพงมากถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อซื้อเข้ามากันได้ครับนี่ก็ผู้บัวเมียเนี่ยจะขายอยู่ที่350รวมส่งครับนี่ก็ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะก็ถ้าคิดว่าแพงก็ผ่านได้ครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็จับจองกันได้ไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าข้อเนี่ยมันโฟกัสไม่ค่อยจะได้ครับนี่สวยเลยครับนี่กำลังได้ที่เลยครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเอาไปฟอร์มต่อเองนะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวผู้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเมียโอเคตัวผู้แค่นี้พอก่อน
เดี๋ยวพาไปดูตัวเมียตัวเมียเนี่ยจะอยู่ในบ่อหลวงครับไม่ได้เอาไปแยกขุนเดี๋ยวเปอร์นี่มันวิ่งกระจุยกระจายกันนี่ดูมันเนิ่นก่อกันละสงสัยตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันจะมีตัวผู้อยู่นะผมไม่ได้จำแยกเอาไปฟอร์มหมดมีตัวผู้กับตัวเมียรวมกันอยู่นี่ไงตัวผู้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวเมียครับนี่ก็ตัวเมียครับไข่เนี่ยดูไข่ไข่ตัวเมียถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็ผู้บัวเมียนะครับ350รวมส่งครับใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับถ้าคนไหนที่คุยกันง่ายคุยกันง่ายก็อาจจะแถมให้นะคือคนที่ไม่เลือกมากครับปกติผมก็แถมให้ลูกค้าทุกคนที่ซื้อปลาจากผมนะแต่ว่าต้องเป็นลูกค้าที่ไม่เลือกมากนะครับพวกที่จุจีเนี่ยไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่นี่ครับและแต่ความชอบส่วนตัวของใครของมันเลยครับก็คลิปนี้ก็พามาดูปลากระป๋าผู้เหลืองครับแล้วก็แวะมาขายโอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากอีกทีนะครับใครจะได้ปลากระป๋าผู้เหลืองก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้ครับช่องทางในการติดต่อก็จะเป็น Facebook นะครับก็คลิปนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ